สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะคนเดิมมินิแมนนั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมวาร์เฟรมนะฮะเปิดขึ้นมาหมุนๆนะฮะอย่างนี้นึกว่าสปอร์นะฮะไม่ใช่นะเกมนี้เพิ่งเปิดให้เล่นฟรีในสตรีมนะฮะเป็นเกมฟอร์มยักษ์ด้วยกันที่เพิ่งเปิดให้เล่นกันซึ่งกราฟิกนี่ก็ถือว่าอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวเกมนี้นี่เป็นเกมแนวแบบยังไงก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าผมเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะครับเป็นคล้ายๆกับเกมตะลุยดันเจียนซึ่งจะมีดาวให้เราเลือกได้เล่นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยซึ่งแต่ละดาวเนี่ยก็จะมีดันเจียนแตกต่างกันไปนะครับซึ่งผมก็เกมนี้เป็นเกมที่ไม่แทบจะเล่นคนเดียวได้ยากมากเพราะว่ามันโหดนะฮะโหดมากตอนนี้ผมก็ยังไม่เคลียร์ดันเจียนเลยก็เลยต้องเล่นออนไลน์นะด้วยการค้นหาเพลเยอร์นะจะมีระบบค้นหาเพลเยอร์ที่ต้องการเล่นดันเจียนเดียวกับเราแล้วเราก็จะได้เข้าไปเล่นกับเขานั่นเองระหว่างค้นหาเราก็ดูตัวละครแล้วนะตัวละครของเราตัวหลักจะเรียกว่าอะไรเนี่ยตัวคล้ายๆ Dead Space เนี่ยเขาเรียกวาร์เฟรมใช่เขาเรียกวาร์เฟรมหรือวาร์แฟมผมไม่กากอังกฤษอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้ตามที่ชอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นสกิลแต่ก็ขึ้นอยู่กับแรงของวาร์เฟรมแล้วด้วยนะครับแล้วก็อาวุธต่างๆจะแบ่งเป็น3ระดับก็คือไรเฟิลพิสตอลแล้วก็มารีนะฮะเป็นอาวุธระยะใกล้ซึ่งก็สามารถใส่สกิลได้เช่นกันนะแต่ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีครับเพราะว่ายังมีแต่สกิลของพิซซอนอยู่แล้วก็มีสกิลของอาวุธระยะใกล้อีก1สกิลทุกอย่างสามารถปรับสีได้ตามใจชอบนะครับแม้กระทั่งวาร์เฟรมของเราแต่ว่าในยูเซอร์ของยูเซอร์ปกติสามารถเลือกเฉดสีได้เพียงเฉดสีเดียวนะก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเกมนี้ก็เปิดเล่นฟรีนะเราก็ต้องเห็นใจคนสร้างเขาหน่อยว่าต้องหารายได้นะฮะเช่นเดียวกันครับกับปืนก็สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นกันทำไมดันเจียนมานานจังเลยโอเคนะผมจะลองเปลี่ยนดันเจียนนะมาโอเคเปลี่ยนเป็นดาววีนัสแล้วกันนะฮะดูสิโอ้โหเลเวล5ซึ่งตอนนี้ผมเลเวลอะไรนะฮะดูครับ0นะฮะเลเวล0แมปนี้เดี๋ยวไปเจอกันในดันเจียนเลยแล้วกันครับนี่เปิดมานี่ก็ได้สเปซแล้วเนี่ยมาเป็นเหมือนกับว่าส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกี่ยวกับนินจาอวกาศแล้วก็ทำภารกิจอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะแต่ขอบอกว่าเกมนี้เล่นไม่ง่ายเลยนะครับโอเคครับตามมันไปครับมันอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้อะรู้อะไรวะต้องลงใช่ไหมตกลงมึงต้องลงไหมเนี่ยเฮ้ยนำทางนี่มึงเป็นนี่ว่ะไปเดินไปกดชิปเพื่อวิ่งนะอ้าวกูซะแล้วเยอะล่วงไปวิ่งโชว์สไลด์หนอนอื้อกูเดินใกล้เสียบนอนไปเกมนี้มีเฮดทีน้อยมากครับเพียงแค่เกาะ75แล้วก็เลือดอีก75นั่นเองรีโหลดไปต่อนะฮะไปทางนู้นดิซึ่งแมปเกมนี้เนี่ยขอบอกว่าซับซ้อนมากครับเป็นเหมือนกับเขาวงกตเลยก็ว่าได้เพราะว่าจะมีทางที่ไม่ใช่ทางปกติแล้วก็ทางปกติยังไงเอ๊ะตีเรือสาดลังแยกอื้อ
ร่างแยกโหนจะทำให้ศัตรูไปตีร่างแยกแทนนะแล้วก็ยิงเป็นความสนใจให้เราสามารถโจมตีได้เออเยอะ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 โอ้ยเยอะเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายกูตายตายตายครับอ๋อเราสามารถรีเจนเกาะได้นั่นเองไม่ว่าโดยการเก็บของหรือว่าการดรอปจากมอนสเตอร์นะโอ๊ย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 จะไฟแล้วหนูจะไฟหรือเปล่าจะไฟหรือเปล่าหนูทำไมไม่ตายเว้ยทำไมมึงไม่ตายโอ้ทำไมมึงไม่ตายไอ้ชิบแม่งกูล่วงเลยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเร็วไอ้เหี้ยบอกแล้วครับเกมนี้แม่งเล่นยากนะฮะอึ๊บลุกขึ้นมาเลือดเต็มโอ้ได้สกิลใหม่ไปครับไปต่อต้องขอบใจเพื่อนแล้วนะใช่ทางนี้ป่าววะไม่ใช่นู่นสัญลักษณ์มันอยู่ทางนู้นนั่นแหละไปเก็บของเกมนี้ครับต้องระวังสิ่งที่เรียกว่าถังระเบิดนะโดนทีเดียวตายนะเราสามารถฆ่าเพื่อนโดยวิธีนี้ได้นะ อ้าวบั๊กโอเพนสต็อกล็อกเกอร์อ้าวบั๊กเลยไม่เป็นไรครับไม่ให้อภัยได้ครับเพราะว่าถือว่าเกมนี้เขาเพิ่งเปิดอยู่ไปวิ่งไปเร็วประตูอยู่นั่นสไลด์หนอนโชมเปิดประตูสไลด์หนอนเป็นไงวะกดปุ่มเอ้าไอ้เหี้ยแม่งไม่เปิดเออเฮ้ยอ้าวไอ้เหี้ยไม่รอเพื่อนอ่ะไอ้ห่านี่แม่งเฮ้ยแล้วมันจะลงมาไงอ้าวไอ้เหี้ยอุ้ยมาห้องนี้ไม่มีอะไรนะทำไมเขาทำแบบคนทางสิ้นเปลืองอ๋อมันลงมาแล้วไม่ใช่สิ้นเปลืองหรือว่าทำมาเพื่อบรรยากาศหรือเปล่าเพราะว่าเกมแนวอวกาศก็ต้องเป็นนี้ละเออเยอะๆมอนเยอะๆเราต้องแฮกอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราต้องทำอะไรฉันต้องทำอะไรเยอะๆอะไรเกิดอะไรขึ้นงงครับอ๋อไอ้นี่มันแฮกอยู่แล้วก็ต้องเดินทางกลับใช่ไหมต้องไปไหนเนี่ยอธิบายให้กูฟังทีดูเหมือนจะต้องออกไปข้างนอกฮะเพราะว่าไอ้พญารักตกใจอยู่นอกใช่ไหมเพื่อนๆบอกกูสิไปวะไปโอเคนะท่าทางไม่ใช่เพื่อนเรากำลังบู๊อยู่นะไปไม่ได้วะรอกูด้วยกูไม่อยากลงทางในเกมนี้เพื่อนแม่งเก็บหมดแล้วเยอะชึบตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยตัวประกันเปล่าไอ้เหี้ยอย่าไปฟันดิตัวเหี้ยอะไรเอ้ามึงลุมมึงใหญ่เลยตายตายตายไอ้เหี้ยกูว่าแม่งไม่น่าใช่อ๋อใช่เว้ยใช่โมเย็ดเอามาดิมันเหี้ยอะไรกันน่ะเดี๋ยวกูไม่คอยเอาอีกแล้วเฮียนี่มึงแค้นสินะเย้ยเย้ยเย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาบชิบุเล่เข้าเอ็นโอ้ยเยี่ยมเสือมาเปลี่ยนแม็กเลยตอนนี้เอากูเข้าไปด้วยไอ้เฮียมึงทิ้งกูหมดเลยเปิดไอ้สัตว์กูบอกให้เปิดแม่งทำตัวงี้นะโอเคตอนหลังกูไม่ช่วยมึงแล้วเนี่ยดอกของเว้ยดอกของ
ำใช้นี้นี่เองรัวเยอะเยอะตายไปไอ้เอ้ารีโหลดรีโหลดอีเยอะเยอะโอ้โหสามแม่งไร้ประโยชน์แม่งมีประโยชน์แหละแต่ไม่ค่อยขนาดเลยเทเลพอร์ตไปยังเป้าหมายเนี่ยใช้โชว์อู้นี่เป็นไงพี่ก็สลับเป้าหมายหรือเปล่าเพราะงั้นพี่ท่าว่าสวิตช์เลยทุกอย่างโดแมนติกโดแมนติกเออโดแมนติกผมจะแล้วค่าเกาะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอืมโอ้ยทำไมดาบกูเบานะวะคนอื่นแม่งก็ฟันแป๊บแป๊บตายแป๊บแป๊บตายกูนี่แม่งล่อฟันเป็นชาติเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยืนถือตกไปไปไปสไลด์หนอนมีอะไรให้เปิดไหมมีจ๊ะเอ๋จุ๊บจุ๊บไปนะโอเคนะอ่ะบอกอะไรเนี่ยเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยกูทำอะไรผิดหรือเปล่าเฮ้ยต้องไปหาอะไรไม่รู้นะฮะอ๋อแก้อยู่ใช่ไหมโอเคปุ๊บไหนอะลูกเฮ้ยยิงแบบแมทริกเอ้ยยิงแบบแมทริกเฮ้ยนั่นไงโอ้ยเป็นระยะใกล้อืมไม่ตายแล้วนะครับรอกูด้วยอ้าวเย้จบภารกิจแล้ววู้หูเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูฉากจบภารกิจแฟนตาซีมากมันจะล่ามอนต่อนะเฮ้ยได้ของมาเยอะแล้วพอแล้วมานี่นี่สลับเป้าหมายเป็นไงเท่เปล่าสร้างรางแยกนี่นี่นี่ดูครับขึ้นยานนี่ใส่ปุ๊บแล้วคุณจะงงครับบินไปเลยวิวแม่งติดไปกับยานแล้วงงเลยพี่มันจะหายใจยังไงวะเนี่ยหายไปเลยโอเคฮะเราจะมาดูเดี๋ยวออกจากปาร์ตี้กันนะเดี๋ยวมันจะหลุดไปอีกมิชชั่นหนึ่งจะมาอธิบายกันเขาเรียกว่านี่ไงสกิลส่วนใหญ่สกิลของวุฒิจะเป็นพาสซีฟนะคือจะบวกพวกกระสุนบวกพวกอะไรอย่างนี้นี่ผมก็ได้มาแล้วบวกแอมโมแม็กซิมัมนะฮะหรือว่าบวกแม็กกันเอง 5% ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ครับอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วครับแอมชนิดนี้โอเคใส่ได้แล้วคำถามว่าถ้าเปลี่ยนทำไมเพราะว่าอันนี้มันเป็นที่บวกมานะฮะอันนี้เป็น 10% โอกาสทิ้งแต่อันนี้เป็น 5% นะถ้าเราอัพแรงค์ได้มากๆเราก็สามารถใส่สกิลได้มากขึ้นนะตอนนี้โลกิผมเลเวล5แล้วสกิลอะไรวะเอาเทเลพอร์ตออกสิอะไรเนี่ย power duration บวก 5% ระยะเวลาของพลังอะไรวะเฮ้ยอันเนี้ยอันนี้บวก 5% power sting ก็ไม่แย่เท่าไหร่แต่นี้เนี่ยสิมันแบบแพงน่าดูแต่ไม่ไรเราจะลองใส่ดูนะมันเป็นเหมือนกับอันติของเราโอเคนะสำหรับวันนี้ก็อยากจะให้มาดูกันแค่นี้ฮะอยากให้มาเล่นกันเยอะๆเพราะว่าเป็นเกมฟรีในสตรีมที่
แม่ค่อนข้างใช้ได้นะกราฟิกก็ยังสวยอีกด้วยแต่ว่ายังไม่ค่อยถูกใจตรงมอนเตอร์มันโหดๆกับโหดนี่มันก็ไม่ใช่แหละเพราะว่ามันก็เป็นเกมนะมันก็โหดๆก็เป็นปกติแต่อยากได้มอนตัวใหญ่ๆแบบเออยังไงเออช่างเหอะนะมันเหมือนไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่มารับชมกันนะครับ